ไวๆปรุงสำเร็จผลิตภัณฑ์ธัญพืชตราข้าวทองเราจะทำไส้ของเมี่ยงใช่ครับเมี่ยงใบชาเมี่ยงใบชาอันนี้เป็นใบชาอัสสัมนะครับที่เรียกว่าเมี่ยงนะครับก็ที่นี่ปลูกกันเยอะมากเต็มพื้นที่ทั้งชุมชนดอยสกัดถึงเขียว 20,000 ไร่เป็น 20,000 ไร่เลยครับการเด็ดทำชานี่เขาจะเด็ดแค่1หลี2ใบเล็กๆนะครับอันนั้นคือเอาไปทำใบชาที่ชงดื่มร้อนนะครับส่วนเมี่ยงเนี่ยก็คือจะเด็ดแบบผักนะครับแล้วก็ลวกมัดเป็นก้อนเป็นนึ่งให้สุกพอนึ่งให้สุกแล้วเขาก็จะเอามาหมักน้ำนะครับก็ตามวิถีชีวิตของคนล้านนานะครับเมี่ยงเนี่ยในภาพวาดที่วัดภูมินทำไมรู้ว่าเป็นชาวรั้วเอกลักษณ์ของน่านก็จะมีบุหรี่กับเมี่ยงใช่เป็นของคู่กันนะครับเป็นของขบเคี้ยวของคนสมัยอดีตนะครับดังนั้นเมี่ยงมีความจำเป็นมากต่อการใช้ชีวิตเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนคนเคี้ยวหมากครับจะขาดไม่ค่อยได้เมี่ยงที่เรารู้จักกันสมัยนี้ก็เป็นใบชะพลูแต่มันไม่ใช่นะครับความจริงแล้วมันคือใบชามันคือใบชาปกติตั้งแต่อดีตเนี่ยก็คือเขาเคี้ยวแบบแต้มเกลือแต่มันจะเข้าถึงยากสำหรับคนในปัจจุบันใช่ก็เลยอยากสร้างภาพลักษณ์อีกภาพลักษณ์หนึ่งนะครับว่าควรจะมีไส้ที่อร่อยนะครับน้ำตาลทรายแดงมันไม่ต้องไปกัดสีให้มันขาวเดียวในขณะเดียวกันน้ำตาลนี่ก็จะซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อของขิงนะครับทำให้เวลาเราเคี้ยวแล้วก็จะมีกลิ่นขิงออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีความมันหอมนะครับจากมะพร้าวนะครับเคี้ยวไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้เนื้อของขิงเนี่ยใสนะครับพอน้ำตาลเข้าไปแทนที่แล้วเปรี้ยวหวานเค็มหอมมันคือคนจะถามว่าเมี่ยงเนี่ยเป็นอาหารหรือเป็นของหวานตั้งแต่อดีตเขาจะเคี้ยวกันเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเป็นผักทั่วไปเราจะรู้สึกว่ามันจะกลืนโดยอัตโนมัติใช่แต่มันมีความสาบดังนั้นมันจึงเป็นของขบเคี้ยวอารมณ์แบบเคี้ยวไปเรื่อยๆเคี้ยวหมากนะครับที่กินได้เรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะมันอร่อยมันมีคาเฟอีนนะครับของใบชาถ้าตอนเย็นค่ำๆตะวันตกดินเราก็จะไม่แนะนำให้เคี้ยวแล้วเพราะจะนอนไม่ค่อยหลับนี่ที่เขาทำไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำซะสวยเฉยมันเคี้ยวมากเราเคี้ยวได้นานกว่าแต่อันนี้กลืนได้มีอื่นให้ผมชิมไหมก็มาพักที่นี่ก็จะมีอาหารบริการนะครับสำหรับผู้เข้าพักนะครับครบมื้อมื้อเย็นมื้อเช้าครับเดี๋ยวเราไปกินต่อท่านผู้ชมนะนี่เนี่ยอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นอันนี้เป็นอาหารเย็นครับท่านผู้ชมดูข้าวเหนียวไหมนี่ใส่มาในอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยเอาอะไรก่อนครับเอานี่น้ำพริกอ่องอ่องครับอันนี้หนุ่มดอยน้ำพริกหนุ่มดอยต้องใช้คำว่าหนุ่มดอยเพราะเป็นสูตรของที่นี่นะครับเรามีเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับไปใส่ในน้ำพริกหนุ่มดังนั้นทางจังหวัดน่านนี่มีความค่อนข้างที่จะดุขึ้นมาพริกอาจจะไม่จืดชืดนะครับอาจจะต้องเผ็ดขึ้นหน่อยและที่สำคัญเราก็จะมีมะแขวนคนท้องถิ่นเรียกมะแขวนนะครับจะสร้างรสชาติให้มันเด่นขึ้นหอมขึ้นหอมมากเลยอันนี้อร่อยมากจากนั้นก็จะมีต้มจืดฟักแมวนะครับต้มจืดฟักแมวเพราะที่นี่เป็นแหล่งปลูกฟักแมวนะครับที่อยู่ในชุมชนของเรานะครับแล้วก็อย่าแปลกใจนะครับว่าที่นี่เสิร์ฟของหวานมาพร้อมกับอาหารคาวหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วคนภาคเหนือโดยเฉพาะคนบนดอยเนี่ยก็จะนึ่งพวกฟักทองสังเกตคือฟักทองที่นี่เนี่ยเราจะใช้ฟักทองที่แก่จากก
ก็คือชาวบ้านเขาจะเด็ดเพื่อที่จะขยายพันธุ์ในปีต่อไปก็ต้องใช้ฟักทองแก่จัดมันจึงมีความหวานของเราเราจะทำค่อนข้างที่จะแห้งนะครับภาพลักษณ์ของน้ำพริกอ่องทั่วไปก็จะหวานไปเลยจะมีมะเขือเทศเยอะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะออกดุหน่อยอันนี้อร่อยกว่านะเพราะว่าเค็มนำแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากแล้ววันนี้ตำมะเขือภาษาเหนือเรียกว่าตำมะเขือนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเรียกซุปมะเขือนะซุปเหรอเรียกแบบทางอีสานครับซุปมะเขือครับแต่เราก็ไม่ได้ใส่ปลาร้านะครับทำเป็นตรงกลางไว้ครับผมเมื่อเช้ากินปลาร้าความหวานของมะเขืออยู่แล้วแล้วมีความมันแล้วก็ความหอมต้องกินกับไข่ต้มด้วยนะท่านผู้ชมอร่อยมากเลยอันนี้เป็นเราตั้งชื่อไว้ว่าแกงป่าหัวหน้าไพรนะครับปกติเราจะใช้หมูใช้ไก่ใช้เนื้ออยู่ที่ว่าแจ้งเรามาว่าคุณไม่ทานอะไรมั่งถ้าชอบกินอะไรเมื่อไหร่เราค่อนข้างที่จะหายากแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ทานหมูแสดงว่าเราอาจเขาอาจจะเป็นอิสลามเป็นเพื่อนที่เป็นอิสลามเราก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อเป็นไก่ให้อย่างนี้ครับจะเน้นค่อนข้างจัดจ้านรสค่อนข้างเผ็ดกลมกล่อมอันนี้อร่อยมากซึ่งข้างในก็จะมีสมุนไพรหลากหลายตัวนะครับที่เป็นของท้องถิ่นนะครับติดใจนี้มากเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมรสชาติก็ไม่เหมือนที่อื่นอันนี้เป็นไข่เจียวใบชานะครับทำอร่อยอันนี้โคตรอร่อยเว้ยเราจะทำเมนูอยู่ประมาณ 5-6 อย่างต่อวันนะครับหลักการสำคัญที่สุดที่คิดคือเราเสนอความเป็นชุมชนของเราท้องถิ่นของเราผ่านเมนูอาหารของเราครับแทงฟักที่ก็อร่อยครับอร่อยมากฟักแมวเป็นพืชที่ปลูกอยู่บนดอยแล้วก็ต้องใช้คำว่าออแกนิกเพราะว่ามันจะปราศจากซึ่งแมลงต่างๆเพราะอากาศที่บนดอยค่อนข้างหนาวแล้วก็ปลูกง่ายมากแทบอย่าได้เรียกว่าปลูกเลยครับโยนตรงไหนก็เป็นตรงนั้นเลยก็ชาวบ้านก็เอามาส่งให้เรานะครับเพราะว่าการใช้ลูกฟักแมวต่อวันต้องใช้เยอะมากใครมีพืชผลทางการเกษตรรูปแบบไหนก็เอามาส่งให้ผมเตะได้ไม่ว่าจะเป็นฟักแมวแตงกวาฟักทองอย่างเงี้ยครับต้องขอบคุณคุณยินดีมากเลยนะที่ให้ผมแวะมาที่นี่มาชิมมาคุยมาดื่มน้ำชา แล้วก็กาแฟเนาะทุกอย่างแล้วมาให้ความรู้ด้วยหน้าฝนก็มาได้หน้าแล้งก็ยังเย็นตอนนี้อากาศเย็นสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแวะมาเถอะดอยสกาดมีเสน่ห์มากๆมาเถอะครับมาเที่ยวแล้วก็มาซึมซับความเป็นตัวตนของชาวพัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟักทองเนี่ยเอาไปทำอาหารนอกจากนั้นเดี๋ยวเจอกันในสตูดิโอบ้านฉันอยู่ดอยสกาบ้านของฉันอยู่บนดอยสกาบ้านฉันมีธรรมชาติอยากพบเธอบ้านฉันรู้เมียง